Voice of MSU สวัสดีค่ะผู้ชมกลับมาพบกันนะคะสำหรับช่วง Voice of MSU ค่ะทาง MSU Channel ของเรานะคะซึ่งรายการของเราจะพาผู้ชมไปติดตามในส่วนของกิจกรรมเด่นๆแล้วก็ในส่วนของโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและชาวมศค่ะวันนี้ Voice ของเรานะคะได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องกิจกรรมของนิสิตในช่วงเปิดเทอมกันหลายกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ววันนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญของชาวหอพักซึ่งอยู่หอในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นกิจกรรมการเปิดหอพักนิสิตประจำปีการศึกษา2556ซึ่งก็มีหลากหลายกิจกรรมนะคะและที่สำคัญค่ะว่าของเราในวันนี้นะคะเป็นหนึ่งในกิจกรรมเปิดหอพักนิสิตซึ่งผ่านการคัดเลือกแล้วก็การประกวดมาเรียบร้อยแล้วขอต้อนรับ Voice ของเราทั้ง3ท่านนะคะท่านแรกค่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่หอพักนะคะคุณรัตนาสุตังคุ้มค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ท่านต่อมานะคะก็จะมีในส่วนของน้องนิสิตซึ่งเป็นมิสดอมปี2555แล้วก็รองมิสดอมปี2555ก็คือในส่วนของน้องชุธาพรภูงามเงินแล้วก็น้องปฐมาเลิศจรัสคุณถาวรค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องบอกว่าแววเฉิดฉายจรัสเต็มจอเราเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้มิสดอมนะคะต้องมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการเปิดหอพักนิสิตว่ากิจกรรมหลักๆของเรามีอะไรบ้างโครงการเปิดหอพักเนี่ยนะคะคือตั้งแต่เปิดหอพักมา15ปีเราจัดโครงการนี้มาตลอดแต่ปีนี้จะดูเด็กตรงที่เราเพิ่มการประกวดวิดอมเข้ามาแต่ซึ่งการประกวดวิดอมเนี่ยจะมีมา 4-5 ปีแล้วค่ะแต่ปีนี้จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งในการก็คือการประกวดสาวประเภท2ค่ะซึ่งเป็นการที่จะเสริมสร้างแรงดึงให้เด็กในหอในค่ะเข้ามาร่วมกิจกรรมแสดงว่าในการประกวดนี่ก็จะต้องมีการคัดเลือกจากน้องๆที่สิทธิ์จะขออยู่ด้วยกันต้องส่งเข้าประกวดใช่ค่ะแล้วเกณฑ์การคัดเลือกล่ะคะเกณฑ์การคัดเลือกก็คืออันดับแรกก็คือเจ้าหน้าที่หอพักนะคะก็ประชาสัมพันธ์รับสมัครก่อนทีนี้เลือกสาวงามในหอพักแต่ละหอพักได้แล้วเราก็ส่งเข้าประกวดให้ซึ่งจะเป็นคนที่มีความสามารถกล้าแสดงออกนะคะคนหน้าตาใช้ได้แล้วเราก็เข้าเกณฑ์นะคะแล้วทีนี้ต้องถามว่ามิสดอมที่หลังจากได้รับการคัดเลือกแล้วเนี่ยเขาจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างเริ่มตั้งแต่การรณรงค์นะคะรณรงค์พวกลดใช้พลังงานอย่างเช่นลดใช้น้ำใช้ไฟในหอพักในมหาวิทยาลัยค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ของกองอาคารสถานที่นะคะในช่วงในเรื่องของการรณรงค์รวมถึงการรณรงค์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของหอพักอย่างเช่นโครงการทำบุญเปิดหอพักค่ะโครงการนี้โครงการเรื่องเล่าเด็กหอในโครงการโพสการ์ดค่ะก็คือให้น้องเป็นคนรณรงค์ให้เด็กในหอในเข้ามาร่วมกิจกรรมได้เยอะค่ะรวมทั้งปีที่แล้วเนี่ยน้องจะได้ถูกเชิญไปเป็นนางวัสีของมหาวิทยาลัยนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วทีนี้ในส่วนของตัวน้องเองในฐานะที่รับหน้าที่เป็นมิสดอมแล้วก็รองมิสดอมเป็นยังไงบ้างตั้งแต่รับหน้าที่มาค่ะสำหรับหนูนะคะมิสดอมก็รู้สึกภาคภูมิใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้นะคะเพราะว่าสิ่งที่ได้ในนี้ก็คือได้รู้จักเพื่อนๆค่ะพี่ๆภายในหอพักนะคะแล้วก็อาจจะเป็นต่างหอพักด้วยค่ะที่มาร่วมกิจกรรมด้วยกันแล้วก็สิ่งที่ได้คือประสบการณ์นะคะได้มากกว่ารางวัลที่ได้รับค่ะโอ้สุดยอดจริงๆอยู่หอไหนนะคะอยู่หอพักวาปีปทุมค่ะหอพักวาปีปทุมรองมิสซอมนะคะก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆมากมายค่ะแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันมีความสัมพันธ์เชื่อมสัมพันธ์กันค่ะทุกๆหอนะคะแล้วได้อยู่หอไหนคะหอพักวาปีปทุมมิสซอมแล้วก็รองมิสซอมอยู่หอเดียวกันกิจกรรมที่เราได้ร่วมในแต่ละครั้งเป็นยังไงบ้างการรณรงค์ผลตอบรับของเพื่อนภายในหอดีไหมดีค่ะแล้วส่วนใหญ่เด็กที่ร่วมกิจกรรมนอกเหนือจากหอพักหญิงแล้วหอพักชายแล้วก็ไปร่วมรณรงค์ด้วยไหมคะใช่ค่ะทั้งคือจะเรียกได้ว่าทั้งมหาวิทยาลัยเลยทั้งเด็กที่ในเมืองและต่างเด็กก็คือรณรงค์ผลตอบรับก็คือในเรื่องของการรณรงค์การประหยัดพลังงานก็ดีขึ้นใช่ค่ะดีขึ้นเพราะว่าจากที่แบบมีสิทธิ์ทั้งหอในที่แบบว่าอยู่ในหอพักต่างๆเนี่ยค่ะจะมีโปสเตอร์โปสการ์ดนะคะที่รณรงค์การเลือกปิดไฟแยกขยะอะไรเงี้ยค่ะพอนิสิตเห็นตรงนี้ก็ตระหนักถึงการลดใช้พลังงานมากขึ้นแล้วช่วงนี้มีการที่รณรงค์ให้เด็กส่งเข้าประกวดหรือยังคะ
ส่งสามงานเข้ามาประกวดหรือยังอ๋อส่งแล้วค่ะตอนนี้ก็คือเตรียมตัวขึ้นเวทีแล้วก็แต่ละหอตอนนี้ซักซ้อมอย่างดีค่ะก็รอดูวันขึ้นเวทีว่าแต่ละหอจะมีสามงานแล้วปีนี้ในการจัดโครงการเปิดหอพักนิสิตเนี่ยแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมาในการในรูปแบบของกิจกรรมที่เราจัดขึ้นแต่ก่อนนะคะ15ปีที่ผ่านมาเราจะมีการเพียงแค่เปิดหอพักมีแต่ละหอพักจะมีบูธอาหารซึ่งจะมีนิสิตต่างหอพักนะคะเหมือนเข้ามาเยี่ยมบ้านใหม่ของเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าเราอยู่บ้านแล้วเชิญเพื่อนมาทานข้าวร่วมกันที่บ้านปกติผู้ชายจะขึ้นหอไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ก็คือจะให้เพื่อนผู้ชายก็ได้หรือเพื่อนต่างเพศต่างวัยสามารถขึ้นมาทานข้าวบนหอพักมาทำกิจกรรมร่วมกันภายในหอพักได้ค่ะแล้วในมุมมองของมิสซองแล้วก็รองมิสซองการอยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัยกับอยู่หอพักข้างนอกมีความรู้สึกแตกต่างกันไหมลูกค่ะสำหรับหนูนะคะหนูความรู้สึกว่าแตกต่างกันมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าอยู่หอนอกนะคะคือว่าส่วนใหญ่ก็ห้องใครห้องมันค่ะเพราะห้องข้างอาจจะว่าไม่รู้จักกันเลยค่ะไม่ได้พูดคุยกันแต่สำหรับการอยู่หอในแล้วนะคะคือว่านิสิตทุกคนนะคะมีกิจกรรมทั้งร่วมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญเปิดหอพักนะคะที่จะมีการประกวดอะไรเงี้ยค่ะการจัดงานปีใหม่หอพักแบบนี้ค่ะแล้วก็นิสิตภายในห้องข้างๆและทั้งเจ้าที่หอเองค่ะก็มีการดูแลซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วในปีนี้กิจกรรมไล่เรียงไปตั้งแต่ช่วงเช้าจะมีอะไรบ้างคะในวันที่6ที่จะจัดกิจกรรมนี้ค่ะตั้งแต่เช้านะคะก็จะมีทำบุญตักบาตรเลยตั้งแต่เช้าตอน6โมงเช้าหลังจากตักบาตรเสร็จปุ๊บก็จะมีการเปิดหอนะคะซึ่งก็อย่างที่พูดกันแล้วก็คือให้ผู้หญิงสามารถขึ้นหอชายได้นะคะเข้าร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อนผู้ชายก็สามารถขึ้นหอผู้หญิงได้ค่ะค่ะทีนี้หลังจากเสร็จตรงนี้ปุ๊บพอลงมาจะมีบอร์ดเพื่อให้เขียนความรู้สึกความในใจที่จะส่งมอบให้กับใครภายในหอพักค่ะค่ะพอตกมาตอนเย็นก็จะมีการประกวดมิสดอมนะคะก็มีสัปประเทศ2ของปีนี้ค่ะรางวัลในปีนี้คืออะไรคะรู้สึกว่าจะเป็นมีถ้วยรางวัลสายสะพายค่ะเงินสดเกียรติบัตรแล้วก็มีกิฟต์วอเชอร์ด้วยค่ะแล้วภารกิจของมิสดอมก็คือจะคล้ายๆกับน้องทั้ง2คนด้วยใช่แล้วมิสซองที่เป็นสาวประเภท2ล่ะคะมิสซองที่เป็นสาวประเภท2นี่เป็นก็ต้องมาเป็นพรีเซนเตอร์เหมือนกันค่ะคือทั้งหมดนี้ทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็สาวประเภท2ต้องมาทำกิจกรรมร่วมกันตลอด1ปีการศึกษาใช่ค่ะรวมทั้งเรื่องการรณรงค์ของมหาวิทยาลัยด้วยปีนี้เราใช้สถานที่ที่ไหนในการจัดประกวดตลาดน้อยค่ะหน้าตลาดน้อยเลยต้องบอกว่าเป็นศูนย์กลางรวมของชาวมหาวิทยาลัยของเราด้วยนะคะอันนี้ช่วงนี้อยากจะให้ทางพี่ที่ดูแลหอพักช่วยฝากถึงวันเวลาสถานที่ครับมีส่วนของการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่6กรกฎาคม2556นะคะเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าเราจะมีการตักบาตรนะคะในส่วนตอนเย็นนะคะก็จะมีการประกวดนิดอมนะคะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปให้ลงทะเบียนก็ขอเชิญชวนน้องๆนิสิตหอในนะคะหรือว่าจะเป็นนิสิตหอนอกเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะแล้วก็ในส่วนของรองนิสิตกันบ้างค่ะอยากจะให้เชิญชวนเพื่อนๆพี่น้องชาวมงคลมาร่วมกิจกรรมค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะนิสิตคนใดนะคะที่มีบุคลิกภาพดีมีความตั้งใจในตัวเองนะคะเชิญเข้าร่วมประกวดมิสดอมมิสเซอรี่นะคะประจำปีการศึกษา2556นะคะเพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์นะคะมีประสบการณ์ในการพูดก็แสดงออกบุคลิกภาพที่ดีค่ะมิสซองปี55กันบ้างถ้าคาดหวังว่าปี56มิสซองในใจของหนูอยากจะเป็นคนแบบไหนถ้าสำหรับหนูนะคะหนูคิดว่านิสิตที่ก้าวมาสู่การประกวดมิสซองแล้วค่ะคือว่าหนูคิดว่าน้องคนนั้นต้องมีความมั่นใจนะคะมีความกล้าแสดงออกคือว่าน้องต้องแบบว่าพร้อมที่จะรับกับกิจกรรมหลายๆอย่างค่ะอยากจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลายๆอย่างที่จะเข้ามาค่ะเต็มที่กับโอเคค่ะนี่ก็คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะในวันที่6กรกฎาคม2556บริเวณตลาดน้อยนะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงช่วงเย็นที่มีการประกวดมิสดอมนั่นเองนะคะไปร่วมกันชมแล้วก็ร่วมกันเชียร์นะคะว่ามิสดอมที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ในการรณรงค์การลดการใช้พลังงานภายในหอพักของมหาวิทยาลัยนั้นจะเป็นใครนะคะทั้ง
สาวสวยสาวงามแล้วก็สาวประเภท2ที่เราจัดขึ้นมาเป็นไฮไลท์ของปีนี้ด้วยนะคะอย่าพลาดชมกันค่ะที่ก็มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ทาง Voice of MSU มาฝากท่านผู้ชมกันค่ะวันนี้ต้องขอบคุณ Voice ของเราทั้ง3ท่านนะคะจากหอพักภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามขอบพระคุณมากค่ะแล้วค่ะเวลาของเราหมดกันแล้วนะคะสำหรับ Voice of MSU ค่ะในตอนต่อไปนั้นเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามกิจกรรมอะไรสามารถติดตามชมกันได้ค่ะทาง MSU Channel Voice of MSU วันนี้ดิฉันพร้อมกับทีมงานแล้วก็ Voice ทุกคนต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะVoice of MSU